ย้อนกลับไปเมื่อวานเมื่อวันซืนเมื่อวันซืนย้อนกลับไปเมื่อวันซืนจำได้ไหมค่ะคุณหมอสมศักดิ์อธิบดีกรมการแพทย์ค่ะคุณสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณหมอสมศักดิ์คุณสาธิตออกมาบอกกับสังคมว่าเตียงมันล้นนะใช่ยอมรับแล้วอะเตียงล้นจริงๆเพราะฉะนั้นต้องมีโปรเจกต์ใหม่ Home Isolation Home Isolation เป็นหนึ่งในทางแก้เตียงล้นนั่นก็คือผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียวอาการไม่เยอะดูแล้วยังแข็งแรงขอให้กลับไปรักษาตัวที่บ้านค่ะบนเงื่อนไขว่าเจ้าตัวต้องยอมรับสภาพหมายถึงต้องยอมรับเรื่องการกลับไปรักษาแต่ไม่ได้ส่งไปรอความตายที่บ้านนะการส่งกลับไปที่บ้านเพราะเห็นว่าสภาพอาการกลับไปดูอาการตัวเองที่บ้านรักษาตัวเองที่บ้านก็พอจะได้แต่ก็ไม่ได้ทิ้งนะก็ยังดูแลอยู่จะมีหมอประสานไปคุยไปสอบถามอาการถ้าป่วยจะมีการจัดส่งยาไปให้เป็นอะไรประมาณนั้นค่ะขณะที่กรมการแพทย์ประกาศแคมเปญดังนั้นนะครับค่ะสปสช.ค่ะสปสช.ย่อจากงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะกับสำนักงานบัตรทองนั่นแหละบัตรทองนั่นแหละค่ะสปสช.ได้รับทันทีประกาศเลยสนับสนุนโฮมไอโซเลชันถ้าใครโฮมไอโซเลชันจะรับผิดชอบอะไรบ้างจะรับผิดชอบอะไรบ้างเราจะไปกันที่คุณหมอเจเดชนะคะธรรมทัตอารีค่ะเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.นะคะสวัสดีค่ะคุณหมอเจเดชค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนายคุณมรรัตน์และท่านผู้ฟังผู้ชมครับครับครับคุณหมอครับสปสช.เรื่องโฮมไอโซเลชันหลายคนก็ไม่ค่อยเชื่อว่าเมื่อกลับไปอยู่ที่บ้านแล้วจะได้รับการดูแล เป็นอย่างดีจริงหรือไม่ทางสปสช.เข้าไปให้ความมั่นใจอย่างไรบ้างครับคุณหมอเชิญครับครับเราให้ความมั่นใจนะครับว่าการดูแลโฮมไอโซเลชันของประเทศไทยในกรณีโควิดเนี่ยไม่เหมือนต่างประเทศครับแต่เป็นการดูแลเสมือนหนึ่งการดูแลโดยโรงพยาบาลแต่ขอใช้บ้านเป็นที่พักเหมือนโรงพยาบาลท่านเอาโรงแรมมาใช้เหมือนใช้โรงพยาบาลสนามเท่านั้นดังนั้นเราต้องสร้างความมั่นใจนะครับว่ายังมีบุคลากรการแพทย์ไปดูแลในหลายๆประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการมีเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ที่บ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัววัดออกซิเจนความเข้มข้นออกซิเจนในเลือดการวัดอุณหภูมิตลอดมีคุณหมอไปทำวิดีโอคอลโทรศัพท์ไปถามอย่างน้อยวันละ2ครั้งมีอาหารวันละ3มื้อมียาที่จำเป็นซึ่งขณะนี้เราพบว่ายาหาให้เร็วเนี่ยโอกาสจะเปลี่ยนเป็นเหลืองเนี่ยน้อยนะครับดังนั้นก็คล้ายกับการดูแลที่โรงพยาบาลเพียงแต่ใช้ที่บ้านว่าทำไมต้องใช้ตรงนี้นะครับต้องเรียนว่าในอดีตในช่วงก่อนหน้านี้เรามีภาวะเตียงที่ค่อนข้างเต็มดังนั้นคนไข้บางครั้งเนี่ยเมื่อตรวจพบว่าบวกดังนั้นต้องให้รออยู่ที่บ้านและการรอที่ไม่ทำอะไรเลยเนี่ยอาจจะทำให้กลายเป็นเหลืองหรือแดงได้ดังนั้นการที่เราออกมาตรการโฮมไอโซเลชันเนี่ยส่วนหนึ่งเราเชื่อว่าเรารักษาเลยดีกว่าแล้วก็ให้คุณหมอลงไปดูอุปกรณ์ไปให้เพื่อวัดว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงเราจะได้รีบนำเข้าสู่โรงพยาบาลอย่างรวดเร็วด้วยอีกกรณีหนึ่งว่ากรณีคนไข้อยู่ที่บ้านระยะเวลาหนึ่งพบว่าเป็นสีเขียวอยู่ตลอดเลยเนี่ยบางครั้งการอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยก็อาจจะไม่ถึงกับจำเป็นมากแต่หากสามารถไปอยู่ที่บ้านได้แต่ยังได้รับการดูแลเหมือนอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีเตียงว่างส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลเพื่อรองรับผู้ป่วยใหม่ซึ่งอาจจะมีเชื้อเยอะอยู่ในช่วงนั้นเนี่ยเข้ามาในตรงนั้นได้ก็เป็นการบริหารจัดการเตียงแล้วก็ให้ประชาชนมั่นใจครับครับดังนั้นกลุ่มเป้าหมายของโฮมไอโซเลชันก็จะเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่นอนรอเตียงอยู่ที่บ้านนะฮะนอนรอเตียงโรงพยาบาลอยู่ที่บ้านนะฮะไม่ต้องกังวลต่อไปนี้โฮมไอโซเลชันจะดูแลคุณขณะที่คุณนอนรอเตียงที่บ้านไม่ต้องตกใจกลุ่มที่2ก็คือเข้าโรงพยาบาลและอาการมันลงและพอไหวนะกลับไปดูแลตัวเองต่อที่บ้านเป็น2กลุ่มถูกต้องนะฮะถูกต้องครับ okay. แต่เรายังต้องเรียนนะครับว่าโฮมไอโซเลชันเนี่ยเป็นมาตรการเสริมแต่มาตรการหลักเรายังคงอยากให้ผู้ป่วยได้เข้าโรงพยาบาลในบางพื้นที่จะเห็นว่ามันตึงมากอย่างเช่นในกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยก็จึงเสริมมาตรการนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจครับครับแต่คราวนี้จะเป็นช็อตไหนช็อตต้นหรือช็อตปลายก็แล้วแต่ในการที่จะพักรักษาดูอาการต่อที่บ้านนั้นนะครับหัวใจสำคัญจะมีอยู่3ส่วนส่วนที่1เลยก็คืออุปกรณ์ทางการแพทย์บางอย่างในเบื้องต้นที่มันจะต้องมีอย่างที่2คือการกินการอยู่อย่างที่3คือถ้าอาการมันขึ้นการรักษาพยาบาลเอาเรื่องของอุปกรณ์ทางการแพทย์ในเบื้องต้นที่มันจำเป็นจะต้องมีระหว่างรอเตียงระหว่างกับไปรักษาตัวต่อที่บ้านนะฮะทางสปสช.ได้ข่าวว่าจะเข้าไปซัพพอร์ตตรงนี้ซัพพอร์ตอะไรบ้างครับตรงนี้ครับก็สองตัวที่สำคัญเลยนะครับคือการเครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดกับเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่เป็นลักษณะปลายนิ้วเนี่ยนะครับแต่เราขอว่าจะต้องเป็นระดับที่เรียกว่า medical grade นะครับหมายความว่าต้องวัดได้ค่าเท่าไหร่นี่ต้องเรียกว่าไม่มีข้อสงสัยไม่ใช่บอกว่าวัดขึ้นมา96แล้วยังถามว่าเอ๊ะใช่ไม่ใช่เพราะว่าอุปกรณ์เราไม่ใช่ดังนั้นเราจึงสนับสนุนตรงนี้ให้กับโรงพยาบาลเป็นผู้จัดซื้อให้กับผู้ป่วยโดยต้องขอร้องว่าเป็นระดับ medical grade เลยคือเราอย่างดีที่สุดส่งให้เลยนะครับเพื่อว่าเวลาคุณหมอไปวิดีโอคอลแล้วท่านชูขึ้นมาว่าของท่าน96คุณหมอไม่ต้องไปถามอีกแล้วครับว่าตกลงมันใช่96หรือเปล่าท่านเอารถไปรับมันได้เลยครับนี่เป็นต้นนะครับงั้นเราสนับสนุนให้เป็นเงินให้กับโรงพยาบาลไม่เกิน 1,100 บาทในการจัดซื้ออุปกรณ์ถ้ายังต้องมีความจำเป็นต้องมีอุปกรณ์อื่นเสริมโรงพยาบาลก็สามารถจะเพิ่มได้อีกนะครับคือตอนแรกก็มีเครื่องวัดความดันด้วยเลยแต่คิดว่า2ตัวนี้จะเป็นตัวสำคัญที่สุดที่ต้องใช้ในแต่ละวันครับครับแต่คนซื้อนั้นไม่ใช่ผู้ป่วยคนซื้อนั้นก็คือโรงพยาบาลใช่ไหมคะจัดซื้อให้และส่งไปให้ที่บ้านเพราะว่าโรงพยาบาลจะเป็นผู้ที่รู้แล้วก็รู้บริษัทที่จะซื้อและของที่ใช้ต้องเป็นระดับที่คุณหมอดูแล้วเนี่ยมั่นใจครับผมครับผมถามอย่างไม่มีข้อมูลเลยนะคุณหมออุปกรณ์วัดไข้ก็ดีเครื่องวัดออกซิเจนก็ดีแล้วบอกว่ามันต้องเป็น medical grade ก็คือเกรดที่ใช้ในทางการแพทย์นี่แหละในวงเงิน 1,100 บาทอุปกรณ์2ตัวนี้เอาอยู่ซื้อได้ใช่ไหมคุณหมอราคาเท่านี้ซื้อได้ครับจริงๆเราได้สอบถามบริษัทที่ขายทั่วไปแล้วราคานี้ใช้ได้แต่จริงๆก่อนหน้านี้ต้องเรียนคุณนายคุณหมอแล้วว่าถูกกว่านี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ความต้องการสูงราคาก็อาจจะสูงขึ้นนิดนึงแต่ก็อยู่ในวิสัยที่ 1,100 บาทซื้อได้ครับผมครับครับแต่คราวนี้ถ้าเป็นผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลอาการมันลงละพอที่จะกลับไปนอนบ้านต่อได้ละกลุ่มนี้ผมไม่ค่อยเป็นห่วงเพราะว่าเจ้าของไข้ก็คือโรงพยาบาลนะครับเขาก็คงต้องตามไปดูแลต่อจัดอุปกรณ์ไปให้แต่ที่ผมเป็นห่วงกับกลายเป็นกลุ่มที่นอนรอเตียงอยู่ที่บ้านยังไม่เคยมาโรงพยาบาลเลยยังไม่เคยเข้าโรงพยาบาลใครจะเป็นเจ้าภาพในการไปดูแลเขาครับนี่ตัวปราบเซียนหน่วยงานไหนและใครจะเป็นเจ้าภาพในการดูแลเขาระหว่างนอนรอเตียงและเอาของพวกนี้ไปให้ค่ะแบ่งพื้นที่รับผิดชอบยังไงคะคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยจะเกิดได้2กรณีนะฮะกรณีแรกคือท่านไปตรวจแลบที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลนั้นนะครับรับผิดชอบแต่ว่าโรงพยาบาลอาจจะเตียงเต็มโรงพยาบาลก็จะมาดูแลท่านในลักษณะนี้ก่อนแต่ความจริงๆเราก็ไม่อยากให้เกิดอย่างนี้นะอยากให้เข้าโรงพยาบาลก่อนแล้วกลับมาตรงในกรณีแรกมากกว่ากับอีกกรณีนึงคือคนไข้ไปตรวจตามศูนย์ตรวจที่ไม่ทราบว่าโรงพยาบาลไหนเป็นเจ้าของไข้กลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีปัญหามากกว่ากลุ่มนี้เนี่ยเราก็ที่ผ่านมาเราแนะนำให้โทร call center 1668-169-1330และกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่รออยู่จำนวนหนึ่งดังนั้นกลุ่มนี้เราจะเป็นคนประสานกับโรงพยาบาลที่คิดว่าจะส่งต่อไปแต่ถ้าโรงพยาบาลที่เราประสานไปเกิดเต็มอีกก็จะให้โรงพยาบาลได้รับผิดชอบดูแลที่บ้านไปก่อนในอดีตเนี่ยเวลาก่อนหน้านี้เราบอกคนไข้ว่าให้รอเนี่ยก็คือรอโรงพยาบาลว่าจะมารับเมื่อไหร่แต่ตอนนี้ไม่ครับโรงพยาบาลที่รับว่าจะมาดูแลท่านเตรียมอุปกรณ์เตรียมอาหารเตรียมยาอะไรมาเลยจนกว่าเตียงท่านจะว่างท่านก็รับเข้าไปอาจจะใช้เวลา2วัน3วันก็ได้ที่เราต้องทำอย่างนี้เพราะว่าเราเชื่อว่าการรักษาที่เร็วจะช่วยป้องกันไม่ให้กลายเป็นเหลืองเป็นแดงเพราะเรามีข้อมูลว่าถ้าอยู่บ้านเนี่ยบางที 2-3 วันเปลี่ยนสภาพละตอนนี้เราเริ่มรู้ว่ายาบางตัวเราให้เร็วเนี่ยจะเกิดผลดีกว่าเราก็ใช้กระบวนการนี้ไปเพราะฉะนั้นทาง1330-168-169จะเป็นผู้จัดการกับคนไข้ให้มีเจ้าของไข้คือโรงพยาบาลกรณีที่ท่านไปตรวจตามแลบต่างๆแล้วไปรู้ว่าโรงพยาบาลไหนเป็นเจ้าของไข้ครับคุณหมอท่านก็ถามตรงๆปัจจุบันเราก็รู้แล้วนะบุคลากรทางการแพทย์ก็ขาดคุณพยาบาลก็ขาดเนี่ยการที่จะต้องมีส่วนนึงในการจัดสรรคุณหมอไปคุยกับคนไข้แต่ละคนซึ่งเข้าใจว่าก็ต้องใช้เวลาพอสมควรประมาณ2รอบจะมีบุคลากรตรงนี้เพียงพอไหมคะกับการที่ไปดูคนป่วยที่รักษาตัวอยู่ที่บ้านคะครับอันนี้เราก็ระมัดระวังนะครับดังนั้นจริงๆเวลาบุคลากรการแพทย์ที่โทรหาคนไข้เนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องแพทย์เสมอไปก็ได้พยาบาลที่เราฝึกมาหรือว่ามีบุคลากรการแพทย์ที่มีความรู้ความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพที่เชื่อได้ว่าอาจจะเป็นในทิศทางที่แย่ลงและในทางอีกทางนึงที่เราจะสนับสนุนก็คือว่าถ้าหากพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยท่านต้องมีกระบวนการรับผู้ป่วยเข้ามาแล้วก็จะจัดค่ารับส่งต่อให้เอามาเอ็กซเรย์ก่อนหรือว่าอย่างไรเนี่ยต้องทำถ้าเอ็กซเรย์พบว่ามีอาการปอดบวมยังไงก็ต้องเอาเข้าโรงพยาบาลครับดังนั้นสภาพคนไข้เนี่ยเราต้องประเมินวันต่อวันในแต่ละวันอย่างน้อยทุก12ชั่วโมงเสมือนหนึ่งอยู่โรงพยาบาลเลยครับถ้าจินตนาการเวลาเราไปนอนโรงพยาบาลคุณหมอก็ไม่ได้มานั่งเฝ้าเราตลอด24ชั่วโมงถูกไหมครับแต่จะใช้วิธีการเยี่ยมไข้หรือว่าการพิจารณาดูดังนั้นก็พยายามทำให้คล้ายกับอยู่โรงพยาบาลมากที่สุดแล้วก็ใช้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยที่หลากหลายสาขา
พราะก็ต้องเข้าใจนะครับช่วงนี้หมอก็อาจจะค่อนข้างล้าบางส่วนบางโรงพยาบาลมีบุคลากรติดโควิดบ้างก็ต้องเอากลุ่มนี้ออกเอากลุ่มใหม่เข้ามาแต่ถ้าเราทำอย่างนี้บางครั้งบุคลากรการแพทย์ใช้วิธีวีดีโอคอลวันนึงจะได้มากกว่าการเดินไปเพื่อเดินไปเยี่ยมทุกๆครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคค่ะเรามั่นใจจะดูแลได้ทั่วถึงจะไม่แบบเหมือนบางคนก็กลัวจะถูกทิ้งเคว้งคว้างหรือเปล่าได้อุปกรณ์ไปแล้วเดี๋ยวอาจจะคอนแทคไม่ได้อะไรไม่ได้ต่างๆนี่จะเกิดภาพแบบนี้ไหมคะอันนี้อาจจะถามหนักไว้ก่อนเพราะหลายคนอาจจะกลัวก็ให้ความมั่นใจนะครับว่าระบบของเราที่บอกว่า home isolation เราจึงประกาศว่าไม่เหมือนต่างประเทศนะครับต่างประเทศเวลาเขาบอก home isolation นี่ก็ท่านไปอยู่เองเลยนะครับก็คือเขาทิ้งเลยท่านก็ท่านอาการประเมินตัวเองแย่เมื่อไหร่ก็มาเรื่องนี้เราคิดว่าในสังคมไทยคงรับไม่ได้แล้วก็เรื่องนี้เราคุยกันมาและเตรียมมาในเป็นเวลาเป็นแรมเดือนนะครับเราก็คิดว่าเรามีความมั่นใจระดับหนึ่งความผิดพลาดอาจจะเกิดขึ้นบ้างแต่คิดว่าก็พยายามปิดจุดอ่อนให้มากที่สุดเพราะว่าอันนึงสำคัญที่สุดที่เราประเมินคือคนไข้อาจจะไม่เชื่อฟังหมออาจจะเดินออกไปออกมานอกบ้านเพราะฉะนั้นเราจึงเตรียมอาหารให้ท่าน3มื้อเลยท่านจะไม่มีเหตุมาบอกเราว่าเป็นเพราะว่าหิวจึงต้องออกไปนอกบ้านอะไรเป็นไปไม่ได้เพราะเราจะส่งอาหารให้ท่าน3มื้อครับส่งเป็นอาหารหรือส่งเป็นเงินฮะส่งเป็นอาหารครับเพราะว่าอย่างนี้นะครับการส่งเป็นเงินเดี๋ยวท่านก็ต้องออกไปซื้ออาหารดิเราก็เตรียมวันนี้เดี๋ยวเราจะเชิญร้านบริษัทที่รับส่งอาหารมอเตอร์ไซค์ทุกยี่ห้อนะครับมาคุยว่าหากโรงพยาบาลประสานท่านให้เตรียมส่งอาหารเนี่ยท่านจะป้องกันตนเองยังไงจะส่งอาหารอย่างไรคุณจะเลือกอาหารกันอย่างไรเพื่อให้เหมาะสมกับผู้ป่วยมากที่สุดเพราะว่าโรงพยาบาลบางแห่งเนี่ยไม่สามารถเตรียมอาหารจากโรงครัวเพื่อไปส่งคนไข้กลุ่มนี้ได้ทั่วดังนั้นก็จะใช้ระบบเนี้ยเข้ามาเสริมขึ้นมาก็เชื่อว่าจะช่วยแบ่งเบาไม่ให้คนไข้ต้องเดินออกมาจากห้องเดินออกมาจากบ้านเพื่อมาหาอาหารโดยอ้างไว้อยู่ในส่วนนี้หน่วยงานไหนเป็นเจ้าภาพนะฮะในการส่งข้าวส่งน้ำวันละ3มื้อนะฮะจริงๆทั้งหมดเนี่ยจะเป็นโรงพยาบาลเจ้าของไข้โรงพยาบาลเหมือนเวลาถูกต้องครับฉะนั้นเพียงแต่เราอำนวยความสะดวกให้โรงพยาบาลได้มีข้อมูลทางเลือกว่าขณะนี้ทางเราได้จัดเตรียมบริษัทที่อาสาหรือว่ามีความต้องการที่จะไปส่งอาหารให้ตามพื้นที่ต่างๆแล้วก็โรงพยาบาลก็มีการติดต่อว่าจะใช้บริการอย่างไรอะไรยังไงแล้วก็เวลาการจ่ายเงินเนี่ยอาจจะให้ทางสปช.จ่ายตรงก็ได้ท่านก็มาทำแม่ทำเงื่อนไขไว้ให้แล้วดูราคากันว่าเป็นอย่างไรทั้งนี้เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยเนี่ยออกมาจากบ้านหรือออกมาจากห้องเดินอยู่ในชุมชนเท่านั้นครับแล้วอั้นไว้ต่อหัวนะฮะต่อหัวเนี่ยวันละไม่เกิน 1,000 บาทถูกไหมฮะสามมื้อันนี้เป็นเรื่องของการที่ให้เพิ่มเติมจากค่ารักษาที่โรงพยาบาลได้รับนะครับเพราะฉะนั้นการดูแลคนไข้เนี่ยท่านได้รับค่าดูแลผู้ป่วยอยู่แล้วคือทางโรงพยาบาลเขาได้ค่ารักษาเขาได้ค่ายาไปแล้วอันนี้เป็นตัวเพิ่มขึ้นอีกเอ็กซ์ตร้าเพิ่มขึ้นมาถ้าที่บ้านท่านได้เพิ่มอีกวันละ1,000บาทแต่ท่านต้องไปดูแลอาหารให้เรานะโอเคแต่ย้ำเหมือนเดิมคุณหมอถ้าผมจะกลัวนะถ้าผมจะเป็นห่วงผมจะเป็นห่วงคนกลุ่มที่1กลุ่มที่ออกจากโรงพยาบาลกลับไปรักษาต่อผมเชื่อว่าปัญหาจะน้อยกว่าแต่กลุ่มที่ผมเป็นห่วงมากคือพบว่าติดเชื้อรอเตียงที่บ้านระหว่างรอเราบอกว่าพยายามที่จะหาเจ้าภาพเพื่อที่จะเอื้อมมือเข้าไปดูแลเขาระหว่างรอก็คือไอโซเลตในจังหวะก่อนเข้าโรงพยาบาลนั่นแหละแต่คราวนี้คุณหมอบอกว่าสิ่งที่ผู้ป่วยเนี่ยจะต้องกระทำก็คือต้องคิกออฟจากการโทรไปที่1330-1668-169ก่อนใช่ไหมฮะค่ะกรณีถ้าไม่ได้ไปตรวจที่โรงพยาบาลใช่ใช่ใช่ไม่โรงพยาบาลไปตรวจศูนย์แล้วกรณีนั้นเนี่ยที่ต้องยอมรับว่าความเป็นจริงมันเกิดกรณีนั้นอยู่แต่ยังไม่มีเจ้าภาพเราก็ต้องมีศูนย์ที่จะเป็นเจ้าภาพในการที่จะประสานให้แต่ส่วนใหญ่ตอนนี้ที่เราทำคือเราก็ขอให้โรงพยาบาลต่างๆด้วยกรุณาขยายเตียงขยายโรงพยาบาลสนามเพิ่มถ้าเราสามารถเข้าได้ก็ไม่มีปัญหางั้นถ้ามันต้องคอเบอร์นี้มันก็มีปัญหาที่นี่ปัญหาก็คือช็อตแรกก็คือต้องโทรมาที่3เบอร์นี้ใช่ไหมฮะเพื่อให้3เบอร์นี้ประสานต่อควานหาเจ้าภาพให้ได้สักแห่งหนึ่งว่ากันอย่างนั้นเถอะถูกไหมฮะถูกต้องครับคุณหมอทราบใช่ไหมครับว่าชาวบ้านเขาสะท้อนปัญหาหน้างานอย่างไรครับ3เบอร์นี้โอ้โหสุดๆเลยโทรยากโทรไม่ติดไม่มีคนรับสุดๆเลยก็นี้อันจะเป็นบางส่วนแต่ว่าทวนที่ผมดูอยู่1330เนี่ยจากเดิมที่เคยมาให้สัมภาษณ์คุณนายเมื่อ2เดือนก่อนเนี่ยนะครับตอนนั้นเรามีสายอยู่200สายถูกมั้ยครับตอนนี้เราเพิ่มเป็น 1,600 สายผู้รับจ้างงานจริงๆตอนที่รับสายแรกเนี่ยตอนนี้เพิ่มจากคน60คนเป็น160คนเพราะหน้างานตอนที่เราเรียกว่า abandon คือสายหลุดเนี่ยขนาดนี้ไม่มีเลยไม่มีเลยของเราไม่มีเลยแต่ว่าจะมีไม้สองคือไม้ที่จะเป็นบุคลากรการแพทย์โทรไปแยกสีซึ่งเดิมตอนนี้เราใช้30คนขณะนี้เราเปิดรับอาสาสมัครทั่วประเทศ
ที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์มาอีก 5,000 คนแต่ตอนนี้ยังได้ประมาณหลักร้อยนะฮะยังไม่ถึง 5,000 ครับเพื่อมาแยกสีให้ได้แล้วเราจะมีไม้3ที่จะประสานกับโรงพยาบาลตอนนี้เราใช้ประมาณ50คนทั้งหมดยืนยันว่าเราพยายามจะปรับตรงนี้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ว่าในช่วงที่มันกระโดดขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีข่าวมีอะไรอย่างนั้นก็ต้องเราต้องปรับนะฮะเพื่อว่าให้เหมาะเพราะว่าถ้าไม่งั้นเราไม่มีช่องทางที่จะรองรับความต้องการเลยครับเข้าใจคุณหมอทีนี้อย่างนี้ครับคุณหมอไอโซเลตตามที่เราคุยกันไปโดยตลอดเนี่ยมันเริ่มเป็นทางการตั้งแต่วันไหนครับคุณหมอตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับเพราะว่าเมื่อวานตอนเช้าเนี่ยเราได้เรียกนัดโรงพยาบาลทั่วประเทศพันกว่าแห่งเนี่ยมาประชุมซักซ้อมความเข้าใจตั้งแต่กติกาตั้งแต่มาตรฐานการให้บริการการเลือกผู้ป่วยสภาพบ้านที่พร้อมความพร้อมของโรงพยาบาลต้องเรียนคุณนายคุณหมอรัฐว่าจริงๆเนี่ยพื้นที่ที่จะใช้จริงๆตอนนี้เราเชื่อว่ากรุงเทพปริมณฑลนั่นแหละเพราะต่างจังหวัดขนาดนี้เตียงยังว่างอยู่แล้วพร้อมจะขยายโรงพยาบาลสนามได้แต่เพียงแต่ว่ากรุงเทพถ้าเราไม่มีช่องทางนี้ไว้เนี่ยบางครั้งอาจจะตึงจนกระทั่งต้องปล่อยให้ผู้ป่วยรออยู่บ้านแล้วไม่ได้ให้บริการอะไรเท่านั้นเองตรงนี้เป็นจุดที่เราคิดว่าเราต้องระมัดระวังแต่เชื่อว่าถ้าไม่ต้องใช้ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าขยายเตียงได้ทันก็ทราบว่าโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งก็พยายามขยายเตียงอยู่ก็ถ้าทันก็ไม่เป็นไรถ้าไม่ทันเราใช้ตรงนี้ก็ได้ครับคำถามสุดท้ายครับคุณหมอครับตั้งแต่ผมกลมๆก็แล้วกันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกลุ่มที่นอนรอเตียงอยู่ที่บ้านนะครับแล้วบังเอิญเนี่ยต้นทางที่เป็นคนตรวจหาเชื้อเนี่ยเขาเทหรือว่าเขาไม่ใช่โรงพยาบาลหรืออะไรก็แล้วแต่กลุ่มนี้สามารถโทรเข้ามาที่เบอร์คอลเซ็นเตอร์เพื่อช่วยหาเช่าภาพมาดูแลระหว่างรอเตียงให้หน่อยได้ทุกหมายเลขใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็น168 169แล้วก็1330ได้หมดใช่ไหมฮะได้หมดครับโดยเพราะ1330เนี่ยเราได้เมื่อวานได้ซักซ้อมความเข้าใจเพื่อเตรียมรับเพราะไม่ใช่โทรมาแล้วบอกไม่รู้เรื่องนโยบายไม่ชัดหลักเกณฑ์ไม่ตั้งอันนี้ต้องก็ลองขอบพระคุณโทรไป1330ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวเชิญชวนนะคะขอบพระคุณไป1330ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะคะคุณหมอจเดชธรรมทัศน์อารีค่ะเลขาธิการสปสช.ค่ะคุณหมอจเดชนี่ชัดเจนนะเป็นคนที่สื่อสารได้ชัดเจนกระชับแล้วก็ใช่เลยในทางปฏิบัติอย่างไรก็ต้องให้โอกาสหน่วยงานของรัฐในการปรับแก้ใช่มันอาจจะมีปัญหาบ้างนะคะแต่ก็ดีฟังดูอย่างนี้ดูดีใช่ไหมฟังดูดีแล้วดีใจที่เพิ่มคู่สายด้วยจาก200เป็น1,600ขึ้นมาเยอะอ่ะแล้วครับดูดีใช่ไหมฟังแล้วดูดีมากค่ะ